ติดตามข่าวสารไร้สาระใหม่ๆได้ที่ลงทุนชาแนลกรุณาเสียสละเวลาอ่านคำเตือนก่อนชมคลิปและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆขอบคุณครับกระทิงวัวกระทิงวัวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครได้พบเห็นตัวจริงๆขณะยังมีชีวิตอยู่และแม้แต่ซากจะพบก็เพียงเขาที่ไร้หัวกะโหลกวางขายในตลาดขายของป่าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไทยลาวลาวกัมพูชาและเวียดนามเท่านั้นซึ่งเขานั้นมีลักษณะบิดเป็นเกลียวยาวประมาณ20นิ้วจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลฟีโดโนวิบอสโดยอาจจะเป็นชื่อพ้องรองของสกุลบอสหรือสกุลของวัวทั่วไปอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จัดให้เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับกระทิงและวัวป่าพ่อค้าสัตว์ป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารายงานให้ทราบว่ากระทิงวัวได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้นานแล้วแต่มีรายงานว่าเคยมีชาวลาวล่าสัตว์ชนิดนี้ได้ทางภาคใต้ของแขวงอัตตปือในประเทศลาวเมื่อปี1964อย่างไรก็ตามสถานะของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อเสนอแนะหรือติชมก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและสาระต่างๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ